เลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรี1กันยายน2567ปิดหีบเลือกตั้งไปเมื่อเวลา 17:00 น.เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นับคะแนนแต่ละหน่วยโดยจังหวัดราชบุรีมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 688,532 คนมีหน่วยเลือกตั้ง 1,149 หน่วยประชาชนมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 75ขณะที่ผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีมี2คนคือนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงษ์หรือบุญผู้สมัครหมายเลข1จากพรรคประชาชนและนายวิวัฒน์นิติกาญจนาหรือกำนันตุ้ยผู้สมัครหมายเลข2อดีตนายกอบจ.ราชบุรีที่มีภรรยาเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการในเวลา 20:30 น.นายชัยรัตน์หมายเลข1มี 1,747 คะแนนขณะที่นายวิวัฒน์หมายเลข2มี 237,976 คะแนนนายวิวัฒน์นิติกาญจนาขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนให้จนได้รับชัยชนะกลับมานั่งเก้าอี้นายกอบจ.ราชบุรีได้เหมือนเดิมพร้อมประกาศจะสานงานต่อจากสมัยที่เป็นนายกอบจ.โดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะทำได้ด้านนายชัยรัตน์หรือบุญขอบคุณประชาชนชาวราชบุรีที่ออกมาเลือกตั้งกันและให้ความไว้วางใจคะแนนตอนนี้เทียบกับปี63เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวแสดงว่าการทำงานของเราให้พื้นที่หลายปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเปิดใจให้เรามากขึ้นวันนี้อาจจะยังไม่ชนะแต่พรุ่งนี้ก็จะมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปเพื่อให้ราชบุรีดียิ่งกว่าเดิมขอบคุณทีมงานจากพรรคประชาชนโดยเฉพาะทีมอาสาที่พยายามทำงานในพื้นที่มาตลอดขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาบุตรหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงทุกโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงเราคะแนนเพิ่มขึ้นเท่าตัวประชาชนให้ความสนใจการเมืองมอบความไว้วางใจให้เราเพิ่มขึ้นยังจะผลักดันนโยบายทางการเมืองต่างๆในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลผู้ช่วยหาเสียงนายชัยรัตน์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าตลอดแคมเปญรณรงค์หาเสียง40กว่าวันเป็นโอกาสดีที่สุดที่พวกเราได้ไปพบชาวราชบุรีอย่างทั่วถึงที่จะทำได้ได้นำนโยบายดีๆของพรรคไปบอกเล่าอธิบายให้พี่น้องชาวราชบุรีฟังที่บ้านของท่านอาจจะผิดหวังแต่ไม่ท้อแท้ขอให้ร่วมกันรักษาความหวังและรอคอยโอกาสของพวกเราประชาชนร่วมกันส่วนช่อพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงนายชัยรัตน์ได้โพสต์ข้อความในแอปพลิเคชัน X ว่าทำดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรน่าเสียใจแต่เสียได้โอกาสที่จะได้ทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนชาวราชบุรีปล.ครั้งเลือกตั้ง63ผู้สมัครนายกอบจ.คณะก้าวหน้าได้ประมาณ 70,000 คะแนน Hashtag อบจ.ราชบุรีทั้งนี้ช่วงโค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีแกนนำพรรคประชาชนตลอดจนผู้ช่วยหาเสียงของนายชัยรัตน์ได้หยิบยกสโลแกนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ว่าช้างจะล้มส้มจะชนะไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างคึกคักทั้งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและโซเชียลมีเดียแต่ผลการเลือกตั้งกลับออกมาตรงกันข้าม